ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับชมวิดีโอคลิปนี้ค่ะคุณครูชื่อจารุวรรณอรุณลิ้มสวัสดิ์สอนรายวิชาประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาลบ้านครูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงค่ะและมีคุณครูที่สอนรายวิชาประวัติศาสตร์อีก1ท่านนะคะคือคุณครูจินดากิติเลิศค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะคะหน่วยที่1วิธีการทางประวัติศาสตร์คุณครูจะให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้จำนวน1หน้านะคะนอกจากนี้คุณครูยังมี QR code นะคะเพื่อให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมอยู่ในใบความรู้ด้วยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดนะคะให้ครบตามที่ได้รับมอบหมายค่ะก่อนที่นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้กันค่ะวิธีการทางประวัติศาสตร์คือวิธีการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงสมบูรณ์มี5ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1กำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาขั้นตอนที่2รวบรวมหลักฐานขั้นตอนที่3การประเมินคุณค่าของหลักฐานหรือการตรวจสอบหลักฐานค่ะขั้นตอนที่4การวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลหรือการตีความหลักฐานค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่5นะคะการเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลสุดท้ายนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะและขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโควิดโดยยึดหลักกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือสวมแมสก่อนออกจากบ้านเว้นระยะห่างและวัดอุณหภูมินะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ